เอและพัดกรลุยงานวงการบันเทิงเปิดโปรเจกต์คัดเลือกนักแสดงซีรีส์วาย Born to be Wild The Series เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารคนเก่งค่ะสับคุณเอและพัดกรค่ะ Co-founder และผู้บริหารธุรกิจในเครือโปรอิมเพสอินเตอร์กรุ๊ปค่ะล่าสุดเดินหน้าลุยงานในวงการบันเทิงแคสติ้งคัดเลือก10นักแสดงนำในมินิซีรีส์ Born to be Wild The Series ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ในปี2023ค่ะโดยจะเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่5คู่ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในบ้านค่ะเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมพัฒนาความสามารถของตัวเองและค้นหาผู้ชนะเพียง1คู่ที่มีกระแสดีและเป็นสุดยอดคู่จิ้นโดยบรรยากาศภายในงานค่ะมีผู้ที่สนใจมาแคสติ้งมากมายค่ะโดยทีมงานค่ะได้คัดเลือกผู้สมัครจาก 1,000 คนเหลือเพียง200คนค่ะที่จะเข้ามาออดิชั่นในรอบสุดท้ายนี้ค่ะและจะคัดเลือกเพียง10คนเท่านั้นค่ะที่จะเป็นนักแสดงนำในโปรเจกต์นี้เรียกได้ว่าบรรยากาศในการแคสติ้งครั้งนี้ค่ะมีทั้งนักแสดงค่ะโปรดิวเซอร์ผู้กำกับที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการค่ะรวมทั้งยังได้2นักแสดงนำ2คนแรกของเรื่องค่ะน้องท็อปสุรเชษฐ์ค่ะและน้องเกรนอัตภัณฑ์ค่ะที่มาร่วมให้กำลังใจกับผู้สมัครที่มาแคสติ้งในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมผลงานซีรีส์เรื่องนี้ได้ค่ะประมาณในช่วงเดือนเมษายนนี้และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเพจ Facebook และ IG Born to be Wild The Series กันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะรู้ว่าเราไปอยู่เบื้องหลังบ้างไปซัพพอร์ตซีรีส์บ้างนะครับหรือว่าเราดูแลน้องๆนักแสดงซีรีส์บ้างมาก่อนแล้วนะครับก็เลยมองว่าตลาดของซีรีส์วายหรือว่าวงการซีรีส์เนี่ยน่าสนใจก็เลยมีการฟอร์มทีมขึ้นมานะครับแล้วก็จับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเปิดตัวในปีหน้านี้ครับผมครับ Born to be Wild ชื่อบอกอยู่แล้วครับก็คือ Born to be Wild เลยนะครับปัจจุบันซีรีส์มัธยมเยอะมากมหาวิทยาลัยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับBorn to be Wild จะเป็นอีกมุมนึงที่พูดถึงน้องๆทั้งมัธยมและมหาลัยรวมถึงที่จบแล้วทั้งงานแต่อยากเข้าสู่วงการซีรีส์วายอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการออดิชั่นเข้ามานะครับก็จะเป็นกับเบื้องหลังของวงการวายนิดๆที่นำเสนออีกมุมมองหนึ่งให้ครับผมก็จริงๆวันนี้เราคัดมาจาก 1,000 กว่าคนเราต้องบอกว่าเราเปิดออนไลน์ในช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์มีคนสมัครมาประมาณ 1,000 กว่าคนก็คัดมาเหลือ200คนในรอบแรกแล้วนะครับก็ดูจากคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมาแล้วนะครับ200กว่าคนวันนี้เราก็จะคัดให้เหลือ10คนที่จะเป็นนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการออดิชั่นมีคณะกรรมการที่เราเชิญมาแต่ละแผนงแต่สาขานะครับมาช่วยกันคัดเลือกครับผมอยากจะบอกรุ่นน้องทุกคนครับก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบตั้งใจแล้วก็พัฒนาศักยภาพเนาะแล้วก็อยากให้อินกับบทเข้าใจกับบทมากกว่าที่แบบว่ายังไงมากกว่ายอดฟอร์มยอดติดตามก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำแล้วหรือว่าเราได้เล่นแล้วก็ได้ผ่านคัดรอบไปถึงจุดที่เราฝันนะเดี๋ยวมันจะยอดฟอร์มจะยอดติดตามจะมาเองอยากให้โฟกัสที่ถูกจุดแล้วก็ตั้งใจในการมาแคสติ้งก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะตอนนี้ซีรีส์วายคือมาเรียกว่าอันดับหนึ่งเนาะคือมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะไม่มีคนอยากจะแคสแนวเนี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่นผมที่ผมเล่นสมัยก่อนก็คือไม่มีใครอยากจะเล่นแนวนี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้คือน้องผู้ชายหรือว่าเด็กๆทุกคนก็คืออยากจะแคสซีรีส์วายมาก่อนอันดับหนึ่งเลยอะไรก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดว่าเรามาทำอะไรอยู่เรามาทำอะไรเราเข้าใจบทพอไหมอะไรเงี้ยอยากให้โฟกัสตรงนี้ก่อนมากกว่ายอดฟอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาเองครับผมถ้าเราตั้งใจความยากง่ายก็คือเนื่องจากเรามีตัวละครเยอะใช่ไหมตั้ง10ตัวแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วความยากง่ายก็คือการจับ10คนเนี้ยค่ะมารวมกันในเรื่องเดียวเพื่อให้แล้วทำให้ทุกบทเนี่ยโดดเด่นเหมือนกันเงี้ยค่ะไม่แย่งซีนกันอะไรประมาณนี้ค่ะคาแรคเตอร์ก็จะมีความกวนๆหน่อยแล้วก็สร้างเรื่องราวต่างๆครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องแบบชมก็จริงๆตัวละครตัวนี้ครับคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะตรงกับตัวจริงของผมค่อนข้างมากอยู่เพราะว่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นเนิร์ดหน่อยมีความแบบสุภาพเรียบร้อยครับเป็นนอนหนังสือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวอะไรก็ไปติดตามในซีรีส์ได้นะครับอย่างนี้เราทั้งรูปมีเบียร์2นะครับแต่ว่าจะเป็นใครใน10หรือว่าจะเพิ่มมาอีก2หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิมมิคของเรื่องเล็กๆที่เดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปรอติดตามดูกันว่าเขาจะเกี่ยวอะไรกับอีก10คนหรือว่าเขาจะแฝงตัวอยู่ใน10คนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปติดตามในซีรีส์เรื่องนี้ดูอีกทีนึงก็จริงๆเป็นการจับซีรีส์ครั้งแรกนะหรือว่าจริงๆก็คือการกลับมาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงครั้งแรกหลังจาก20ปีที่ผ่านมาก็หันไปความงามหมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเลยนะครับก็คิดว่าจะเป็นโอกาสอีกมุมมองนึงในการนำเสนอซีรีส์วายให้กับคนดูนะครับได้ชมกันซีรีส์นี้มีอะไรหลายๆมุมมากครับในซีรีส์ไม่ใช่เรื่องแค่ความรักอย่างเดียวมีมุมมองที่ให้ข้อคิดด้วยมีเรื่องราวเบื้องหลังต่างๆมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ยังไงอยากให้ฝากติดตามกันก็คิดว่าประมาณหลังสงกรานต์น่าจะออนแอร์ครับผมครับ